ครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้จันร้อยอยู่ท่าโขงครับอำเภอเขมราชครับพี่น้องนะครับจันร้อยมีธุระด่วนครับตอนนี้คือว่าคุณพ่อจันร้อยที่อยู่ฟังคุณนะครับฟังโสปอเล่าครับเพื่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับเลือดข้างในสมองตอนนี้จันร้อยก็เลยสิไปเยี่ยมเพื่อนนะครับสิไปเยี่ยมคุณพ่อครับเพราะว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแขวงสวรรณเขตนะครับของโสปอเล่านะครับจันร้อยเฮ็ดหนังสือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปยื่นตั้งต่อม่อประทับตาแล้วครับพี่น้องแล้วก็สิขามเรือครับนะครับสิขามเรือเพราะว่าคุณพ่อของจันร้อยนี่พ่อที่ผู้ให้กำเนิดนะครับเพิ่นอยู่ฟังปุ่นนะครับเพิ่นเลิกล่าครับแม่จันร้อยแต่จันร้อยนั่งหน่อยนะครับจันร้อยก็เลยมาได้พ่อใหม่อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็กับแม่เพราะว่าแม่จันร้อยเป็นคนไทยนะครับแล้วจันร้อยสิพาลงเรือครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับคลิปนี้นะครับจันร้อยพาเดินทางไปสปป.ลาวครับไปเยี่ยมคุณพ่อครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเลือดข้างในสมองครับพี่น้องครับแต่ว่าก็คือเดี๋ยวต้องไปเบิ้งเพิ่นครับถึงเพิ่นสิบ่ได้เลี้ยงเฮาก็ต้องไปเบิ้งเพิ่นว่าเพิ่นเป็นพ่อครับบุพการีของเรานะครับถึงบ่ได้เลี้ยงจันร้อยมาแต่ว่าจันร้อยก็ต้องไปเบิ้งเพิ่นคือเก่านะครับป่ะเดี๋ยวตามจันร้อยมาพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาลงทางนะครับเดี๋ยวยื่นหนังสือก่อนพี่น้องครับโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้ยื่นเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วครับเดี๋ยวจันร้อยสิพาพี่น้องไปลงเรือครับพี่น้องนะครับไปเยี่ยมคุณพ่อจันร้อยครับป่ะพี่น้องตามจันร้อยมาครับพี่น้องครับโอ้เรือจอดท่าหลายลำนะครับพี่น้องทั้งคนเพิ่นมาหับจัดร้อยแล้วนะครับเพิ่นมาท่าอยู่บนแล้วนะครับจังไหนเดี๋ยวพอกันอยู่สุรินทร์นะพี่น้องเด้อนะครับนะครับทีมงานสาวน้อยเฮาพอกันอยู่สุรินทร์คือเก่าครับตอนนี้จัดร้อยมีธุระด่วนนะครับต้องไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่ฟังปุ่นนะครับผมมาพี่น้องไปมาเดี๋ยวพาลงเรือพี่น้องครับเพิ่นว่าไปผู้เดียวค่าเรือ120ครับพี่น้องเอาโอเคครับโอ้ท่าลงสั้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยเราไปลงเรือกันดีกว่าครับเก็บตั้งซื้อผ่านแดนชัวข้าวครับพี่น้องไปผู้เดียวครับตอนนี้จันตายครับแม่ลำเผาใหญ่เป็นตะย่านเพื่อนลงไปเพื่อพี่บุญครับบ้านเพื่อนอยู่พี่บุญนะครับจ่าร้อยก็เลยเดินทางผู้เดียวครับพี่น้องครับเอาโอ้สั้นแน่งพี่น้องเลยให้คุณพ่อปลอดภัยเด้อนะครับว่าเลือดข้างในสมองบ่ท่านได้รู้สึกโตนะครับจันร้อยก็ต้องไปเยี่ยมเพื่อนนะครับพี่น้องคุณพ่อผู้ให้กำเนิดของจันร้อยแต่ว่าเพิ่นอาจสิบ่ได้เลี้ยงจันร้อยก็บ่เป็นหยังนะครับก็ความกตัญญูนะครับไปนำใดบ่ครับไปนำใดบ่ไปผู้เดียวไปผู้เดียวครับไปผู้เดียวโอ้เพิ่นไปก่อนแล้วเลือกสินค้าครับพี่น้องครับเป็นล่ามได้ไอครับคนว่าผู้เดียวร้อยเศร้าคนว่านะครับเรือร้อยโย่ร้อยยี่สิบครับพี่น้องครับแต่เรือละหนาเป็นเรือสินค้าครับพี่น้องคนออกไปก่อนแล้วนะครับนะครับขี่เรือเอานะครับพี่น้องเรือพี่น้องฟังลาวฟังไทยครับนี่สิเป็นธงนะครับสังเกตธงนะครับผมนี่ครับแนมขึ้นไปสิเป็นท่าด่านทั้งตัวบ่อทั้งอำเภอเขมราชครับพี่น้องครับทั้งเที่ยงนะครับยื่นเรื่องทำเรื่องเรียบร้อยครับแต่ว่าทั้งคุณพี่น้องเพิ่นมาถารับจานร้อยแล้วนะครับทั้งญาติพี่น้องทั้งคุณนะครับก็คือขามเรือไปแล้วก็ขึ้นรถไปอีกนะครับโอ้ไปแล้วลำหนึ่งนะครับตอนนี้จันร้อยถ่าเรืออยู่ครับพี่น้องนะครับแล้วครับผู้ใดไปส่งบัดนี้เข้าว่าที่บัดนี้พูดครับกำลังถอยมาแล้วครับเรือจันร้อยขนาดครับพี่น้องครับแม่นว่าไอ้ขนาดบ่ครับแม่นๆครับผมนะเดี๋ยวจันร้อยเรือนี่ด้วยครับครับผมค่าเรือ120นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจันร้อยเอาเงินจ่ายค่าเรือก่อนครับเรียบร้อยครับจ่ายค่าเรือเรียบร้อยแล้วนะครับเมตารอขึ้นเรืออย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับโอ้มันเกิดกับท่านหันครับพี่น้องเพื่อนโทรมาบอกเมื่อวานนี่ว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เลือดข้างในสมองนะครับจันแล้วก็ต้องไปเบิ้งเพื่อนนะครับนะเดี๋ยววันที่30พอกันครับอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานสนอเพชรบานแพ่งเต็มวงคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับแล้วจันลอยกลับมาท่านอยู่แล้วนะครับผมวันที่30เนาะนะครับเต็มวงเหมือนเดิมนะครับ
ตอนนี้ขออนุญาตไปเยี่ยมคุณพ่อก่อนนะครับจะฟังคุณนะครับมาแล้วเรือมาแล้วมาครับโอ้อ้าวพ่อแฟนครับ FC สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ FC เพิ่นมาขอถ่ายรูปนํานะครับผมเอาเลยไอ้ YouTube ดีๆครับผม YouTube ช่องร้อยพาเลาะครับครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปลง YouTube ให้เบิ่งได้เด้อนะครับ YouTube ช่องร้อยพาเลาะฝากติดตามด้วยนะครับครับผมนะครับเอ้าขอบคุณไอ้ไส้นะครับเพิ่นย่างมาหาพอดีนะครับสุดยอดครับไอ้เมื่อวานมาเฮ็ดโรงทานอยู่โรงพยาบาลนะเพิ่นสิมารับครับเมื่อวานแล้วพี่เขาครับไปอีกหน่อยอยู่ไซนอเฮ็ดนี่คิวงานเพิ่นติได้หน่อยคิวงานทั้งอุบลเฮานี่แหละอยู่ทั้งอุบลมีอำเภอหยังเนาะครับนี่ล่ะประมาณเดือนนี้ล่ะครับเดือนนี้ล่ะครับเดือนตุลาท่านว่าเฮานี่ล่ะครับแล้วจังไหนจังติดตามได้เนาะครับครับติดตามทั้งเพจครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับติดตามช่องร้อยพาเลาะด้วยนะครับครับผมสาวหน่อยเป็นวันแพ่งน้ำน้อยเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับขออนุญาตเดินทางแล้วครับครับครับขอบคุณคุณพี่ครับได้แหละครับครับเพิ่งตลอดเลยครับขอบคุณหลายๆอ้ายครับครับครับสาวหน่อยเป็นบันแพ่งครับร้อยพาเลาะครับช่อง YouTube ครับขอบคุณหลายๆครับอ้ายอ้าวโซเฟอร์เฮาเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับครับนั่งลงด้วยครับเอ้ยโอเคครับเอาขึ้นนั่งหัวกระแตะไว้ครับนั่งจะได้ครับนั่งได้โอเคครับพี่น้องครับเดินทางน้ำกันนะครับเป็นทริปที่เร่งด่วนครับเป็นทริปที่บ่ได้ตั้งใจนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นทริปที่กระทันหันนะครับก็เลยได้เดินทางนะครับไปเลยโซเฟอร์ฮาวขอบคุณไอ้ไส้ครับเป็นความเมื่อมากครับไอ้ขอบคุณครับพี่ชายนะครับแฟนครับ FC น้ำนะครับผมไปแล้วครับล่องเรือแล้วครับตอนนี้โอ้มีรับผู้โดยสารด้วยนะครับรับผู้โดยสารเพิ่มเติมครับเชิญครับเชิญครับไปน้ำกันนะครับไปน้ำกันมาแล้วครับพี่น้องครับโย่ให้แน่จอด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 ครับผมโอ้เอาสินค้าคนสินค้าไปนำนะครับผมเอาเลยเอาเลยผมเฝ้าหรอกครับไปทำกันไปทำกันพี่น้องครับอันนี้จะเป็นชักลอกเบิร์ดแล้วครับเอาทีโอเคครับไปแล้วไปแล้วฝากติดตาม YouTube ช่องร้อยพาเลาะนะครับผมร้อยพาเลาะครับทีมงานสาวร้อยเพชรบ้านแพงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเด้อนะครับร้อยพาเลาะนะครับพิมพ์ก่อนไปใน YouTube ครับเนี่ยเลือดน้ำมันเบิดอ้าวเลือดน้ำมันเบิดแล้วอ้าวติดแล้วครับไปกันเลยมีเพื่อนร่วมทางแล้ว1ท่านนะครับเรื่อยแล้วมาเกือบน้ำนะครับพี่น้องนะครับป่ะเดินทางต่อพี่น้องเอ๋ยป้าพี่น้องเปิดบรรยากาศครับเลาะริมโขงอำเภอเขมราชฟังตรงขามกับสิเป็นอีหยังเขาจะเอิ้นท่าด่านท่าประชุมนะครับท่าประชุมท่าด่านท่าประชุมนะครับฟังตรงขามนะครับพวกหน้าสูงลุกน้ำโขงแล้วนะครับจังหวะสาธุเด้อนะครับให้คุณพ่อปลอดภัยนะครับให้ช่วงให้เศร้านะครับผมลุกสีมายามแล้วนะครับแต่ว่ากับจานร้อยกับพวกเครื่องได้มาหยาบเพิ่นจะเกลือดอกครับเนื่องจากว่ามันอยู่คนละฟังนะครับนะครับเพิ่นก็มีครอบครัวใหม่แล้วนะครับจานร้อยก็เลยบ่ค่อยได้มาแต่ว่าตอนนี้คือเกิดอินซิเดนต์นะครับก็เลยได้มานะครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวจานร้อยไปหอดพุ่นนะครับเดี๋ยวจานร้อยเสียคลิปให้เพิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจานร้อยจะเสียคลิปสู่เพิ่นครับว่าบ้านพี่เมืองรองเฮาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจานร้อยThank you.
ับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบอกข่าวแฟนคลับ FC บอกข่าวพี่น้องแล้วนะครับจะร้อยขออนุญาตครับขอบพระคุณหลายๆนะครับที่ทุกท่านติดตามนะครับตามกระเด็นเข้าตาพี่น้องครับเอาเดี๋ยวติดตามครับจะ110ไปข้างล่างประมาณ 2-3 มื้อแล้วครับพี่น้องครับจะได้กันมีคืนมียังจะ100กว่าสิเฮ็ดคลิปลงให้เบิ่งนะครับพี่น้องเด้อนะครับเอาคือเก่าขึ้นครับพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีแม่งครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับเดินทางกับท่านหลายครับ